ไปดูคู่ต่อไปครับรองคู่เอกนะครับของรายการเสาโทเกียรติประพัฒน์หรือเจ้าเสาโทเคซ่ายิมนะฮะวันนี้เจอกับก้องธรณีสสมหมายครับครับคู่นี้นะครับก็เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับหลายคนสับสนนะครับเพราะว่าก้องธรณีเนี่ยเขาเคยเจอกับเสาเอกมาแล้วเคยเจอเสาเอกมา2รอบฝาแฝดเขานะครับผมก็มองไม่ออกว่าใครเป็นแฝดพี่แฝดน้องคุณน็อตเสาเอกแฝดพี่ครับแล้วเขานับยังไงว่าคนออกก่อนเป็นพี่หรือคนออกหลังเป็นพี่คนโบราณก็บอกว่าคนออกทีหลังเนี่ยจะเป็นพี่เพราะว่าให้เกียรติน้องออกมาก่อนเสียสละแต่ถ้าความจริงเนี่ยคนที่โผล่ออกมาก่อนเนี่ยต้องเป็นพี่นะจริงเหรอจริงสิทำไมอ่ะก็เกิดก่อนก็ออกมาก่อนลืมตาดูโลกก่อนประมาณ3วิ สำหรับคู่นี้นะครับเรทเปิดนี่ก็สูสีเลยนะครับก่อนชกเนี่ยให้ก้องธรณีได้เปรียบประมาณ5ต่อ4นี่ครับลูกพี่มาเองเลยนะครับเสียหนึ่งเคซ่ายิมครับคุณสุทธิพงษ์รอดเอมก็ถือว่าช่วงนี้นักมวยในค่ายก็ทำผลงานดีนะฮะอย่างเจ้ามงคลเด็ดเล็กเคซ่ายิมล่าสุดที่ช่องเกียรติศรีคุณน็อตติดตลาดไปแล้วนะหลังๆนี่ชนะอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับสอโทเนี่ยผลงานหลังๆก็มีชนะคะแนนเพชรตาแมวสอศาสตราชนะคะแนนฉัตรเพชรสอภูลสวัสดิ์แล้วก็ล่าสุดเสมอกับดอกไม้แดง JSP นะครับส่วนเจ้าก้องธรณีครับหลังๆนี่สดจริงๆครับมีชนะน็อกแสงอันดาราชนนยก4ชนะคะแนนฤทธิ์มรัตนบัณฑิตแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนเพชรรุ่งโรจน์โรงเรียนกีฬาโคราชครับ3ไฟหลังของทั้งคู่ก็ยังไม่แพ้ใครรูปร่างช่วงชกก้องธรณีจะได้เปรียบนะครับในรุ่นนี้นี่ไม่เสียเปรียบใครเลยครับเวทประมาณ115นี่หุ่นดีมากก้องธรณีสสมหมายหรือเจ้าก้องธรณีปพยัคฆ์โสพลครับชกจากเมืองมะขามหวานครับชกจากเพชรบูรณ์ก็เป็นรุ่นน้องในค่ายของเจ้าโกมีนนะฮะมาฟ้องกันนะครับเจ้าโกมีนสสมหมายครับทั้งหลังป่วยบ่อยไม่ได้ชกเลยครับเจ้าโกมีนแต่ก็มาซ้อมอยู่ค่ายมวยสสมหมายด้วยนะครับส่วนเจ้าเสาโทครับซ้อมอยู่ค่ายที่นนทบุรีครับเคซ่ายิมเขาก็เป็นเด็กนนทบุรีครับอันนี้คนบ้านเดียวกับผู้บรรยายเลยครับเจ้าเสาโทเด็กเมืองนนท์ครับเด็กเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์กรรมการชุมพลอินทรยศนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีเอาจังหวะบวกกระตุกลูกนี้เสียบเข่าซ้ายครับก้องธรณีดูจังหวะประลองกำลังที่วงในครับเจ้าเสาโทล็อกแล้วเด้งตีแล้วต้านทานความใหญ่ได้ไหมครับวันนี้เสาโทธรรมชาติเนี่ยเป็นมวยที่ชอบฉายยกที่4นะครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคุณน็อตเสาเอกเสาโทเนี่ยก็ถือว่าเป็นมวยข่าวที่เก่งยก4มากครับในยุคปัจจุบันยกทำการเลยครับพักให้น้ำให้ท่าครับทีมงานก็นวดเฟ้นใส่หมวกข้างล่างครับคุณสุนทรอู่ทองครับพ่อบ้านของค่ายมวยสสมหมายมาว่ากันต่อในยกที่4ครับมุมแดงเสาโทเคซ่ายิมครับส่วนน้ำเงินก้องธรณีสสมหมายแฝดน้องนะครับเสาโทส่วนเสาเอกนี่โอ้ยโด่งดังเป็นผู้แตกเลยครับเพราะว่าล่าสุดนี่ได้รับรางวัลของสยามกีฬาวอร์ดด้วยนะครับใช่ครับเป็นนักมวยดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับสำหรับฝาแฝดของเจ้าเสาโทสไตล์การชกใกล้เคียงกันส่วนก้องธรณีวันนี้ดูครับเล่นจังหวะฝีมือครับสาดยาวๆแบบนี้คือมั่นใจในรูปร่างครับออกก่อนนี่ถึงก่อนแน่ครับก้องธรณีเอาทีมข่าวซ้ายเสาโทโดนเข่าคืนศอกครับกระตุกมาเสียบแม่ก้องธรณีมีลูกแก้ครับถ้าเดินช้านี่ก็โดนเลยครับเพราะว่าก้องธรณีนี่มีทั้งเข่าทั้งแข้งรัดใต้ปีกรัดใต้ปีกครับกรรมการดึงมาก่อนแงะมาก่อนยกนี้นี่เดินเร็วแล้วครับเสาโทเก่งมากครับทั้งแฝดพี่แฝดน้องอ้าวเกี่ยวได้เกี่ยวได้แม่ก็เตะล่างเสียหลักไปหน่อยครับเอ้าแข้งซ้ายโอ้โหเตะได้ค่อนข้างจะแรงเลยครับโอ้โหดูครับซ้ายอีกทีหนึ่งก้องธรณีแต่เสาโทนี่เน้นถึงตัวเอาตีเข่าซ้ายขึ้นคอไม่ได้ครับก้องธรณีแกไล่แขนไว้อาศัยความแข็งแกร่งครับเสาโทเดินบดอย่างเดียวแต่ว่าจะ
เข้าไปแล้วตีถนัดหรือไม่ครับนี่คือคำถามเอาปัดล่างไม่เป็นไรครับจะขึ้นคออย่างเดียวล็อกได้แล้วครับเสาโทเอาละครับตีไม่แต่ว่าจังหวะมันหันข้างครับตีไม่ค่อยเจ็บครับเสาโทครับโดนซ้ายครับซ้ายสองไม่ติดซ้ายยาวๆดูครับต้องเฮอร์นีโอ้แกเตะไม่เกรงใจเจ้าเสาโทเลยครับแต่เสาโทนี่ยังมีลูกพยายามเอาซ้ายอีกแล้วโอ้แล้วดูครับวันนี้ออกซ้ายเนียนเหลือเกินครับกล้องธรณีสร้างปัญหากับเสาโทเลยครับกว่าจะเข้าถึงตัวนี่ก็ต้องโดนไปก่อนครับกรรมการแงะต้องใช้แรงเยอะครับเพราะว่าคู่นี้นี่ต้องสู้กันวงในด้วยครับเสาโทเดินเอาบิดมาขวางหน้าไว้ขวางหน้าไว้นี่ครับลูกแก้การเจอกับมวยเข่าครับโอ้โหขวางไม่ให้ขึ้นคอจอมกรณีวันนี้มาไล่แขนได้ดีนะครับแต่ชกทรงเนี่ยตั้งรับครับแกเป็นมวยฝีมือครับเตะซ้ายโอ้โหสาวโจยังตื้อไม่เลิกละครั้งไม่ดังนี่ไม่ปล่อยไม่ถอยครับตีไปเรื่อยครับถูกไม่ถูกไม่รู้ครับเน้นขยันวันนี้จะเจริญรอยตามแฝดพี่ได้ไม่ได้ครับแฝดพี่นี่เคยเอาชนะก้องธรณีมาถึง2หนครับก้องธรณีบอกเดี๋ยวเตะฝากไปหน่อยฮะหมดยกที่4โอ้โหแต่เสาโทที่ทนดีครับโดนจังหวะแข้งซ้ายของก้องธรณีไปหลายเม็ดหมด4ยกครับสถานการณ์อยู่ที่ก้องธรณีได้เปรียบ8ต่อ1ครับดูยก5ครับปล่อยตัวยก5นี่ขยับไป10ช่วงตัวครับอยู่ที่กล้องธรณีครับไม่มีทางเลือกแล้วครับเสาโทต้องเดินให้ไวกว่ายก4ด้วยครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพลงข่าวของเสาโททำอะไรกล้องธรณีไม่ได้ครับกล้องธรณีดูครับกว่าจะถึงตัวครับโดนซ้ายก่อนจับขาได้มีแข้งขวาอีกชกแบบเนียนตาเลยครับก้องธรณีเอาเสาโทไม่สนแล้วครับถึงตัวอย่างเดียวต้องดูว่าจะมีปาฏิหาริย์เหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่าโอ้โหซ้ายแต่ละเม็ดโอ้เห็นแล้วชาแขนแทนเลยครับเตะไปบริเวณต้นแขนแล้วครับคุณน็อตครับจะเข้าไปคว้าจะเข้าไปจับนี่แขนมันอ่อนแรงได้นะโดนเตะเข้าไปที่แขนบ่อยๆเนี่ยมีก๊อกไหมครับเสาโทโอ้แต่ว่าลูกแก้ลูกกันของก้องธรณีแกทำได้เนียนจริงๆพอเข้าในนี่ก็มีลูกขวางครับแล้วดูครับวงนอกแกเตะซ้ายไปก่อนเลยครับคือกว่าจะเข้าถึงตัวนี่ก็ต้องเจ็บต้องเจ็บก่อนอ่ะยังไม่ยอมตั้งไว้ตั้งไว้ตอนนี้อาศัยกำปั้นแล้วครับอาศัยกำปั้นแล้วครับอ้าวอ้าวอ้าวแม่เดี๋ยวถ้าไม่แน่นะครับโอ้เจ้าเสาโทนี่จะไม่ยอมครับเอาเวลายังมีกองธรณีทีบเตะซ้ายทีโอ้ซ้ายยาวๆเนี่ยทำการดีเหลือเกินได้คุมเกมได้ครับกองธรณีโอ้โหซ้ายลูกนี้น่าจะเตะไม่เกรงใจเพื่อนเลยครับหัวก็ไปเต็มเต็มโอ้โหนี่จุดเด่นของกล้องธรณีนี่คือแข้งซ้ายเลยนะครับคุณออสเคโอครับครับออกมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่สร้างปัญหาให้เสาโทครับแล้วก็แก้เข่ามาได้ดีด้วยครับนะมัดยังมีลุ้นอยู่นะครับไม่ยอมครับลูกศิษย์ของเสียหนึ่งครับยอมไม่ได้เรี่ยวแรงมันก็น้อยลงไปเยอะครับไม่ค่อยมีน้ำหนักหมดยกสุดท้ายครับขอโทษขอโพยครับแม่หอมไปสักทีนึงครับแม่รักกันดีครับคู่นี้จบเกมก็เป็นเพื่อนกันครับโอ้สาวโตเดินคอตกเลยก็วันนี้สู้ได้ดีนะครับแต่ว่าต้องชมเจ้ากล้องธรณีเลยครับสภาพร่างกายการวางแผนวันนี้ดีกว่าครับชนะคะแนนไปครับก้องธรณีสอสมัยครับครับ
ตอนนี้ก้องธรณีน่าจะคิดถึงเสาเอกแล้วนะก็เตะฝากไว้แล้วไงมีโอกาสเจอกันครับนะครับบอกว่าฝากเอามะขามหวานไปให้เสาเอกหน่อยครับ